บอทเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดขึ้นมาซึ่งลักษณะของมันนะครับเหมือนรถบังคับทั่วไปมีล้อมีวงจรมีแบตเตอรี่แต่รถบังคับทั่วไปก็อาจจะมีวงจรที่แอบหน่อยนะครับซึ่งเด็กๆอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีวงจรมีอะไรมั่งรู้แค่เอาแบตเตอรี่ใส่แล้วก็บังคับได้เลยนะครับซึ่งรถบังคับทั่วไปก็เวลาเราซื้อมาก็จะมีรถ1คันแล้วก็รีโมทคอนโทรลไปหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เจ้าโกบอทตัวนี้ไปได้มากกว่านั้นครับซึ่งจะมีบอร์ดแลมด้าเปรียบเสมือนสมองกลนะครับสามารถสั่งงานมอเตอร์ไฟ LED หรือแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะใส่ตัวเซ็นเซอร์ตัวไหนได้บ้างโกบอทสามารถประกอบได้ง่ายมากครับโดยเราสามารถควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยผ่านทางสัญญาณบลูทูธเพียงแค่คุณหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาและโหลดแอปพลิเคชันแค่นี้คุณก็สามารถจะใช้โกบอทตัวนี้เพื่อทำในงานของคุณแต่ละอย่างอาทิเช่นคุณอาจจะติดกล้องเพื่อนำไปวิ่งในสถานที่ที่คุณไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเช่นท่อระบายน้ำหรือสถานที่แคบต่างๆหรือจะเป็นทางการแพทย์คือหน่วยการหาคนในที่ติดอยู่ในซากสิ่งซากปรักหักพังในสิ่งที่คุณไม่สามารถเข้าไปได้คุณก็สามารถใช้โกบอทตัวนี้เข้าไปข้างในแทนคุณได้โดยที่คุณก็ได้รับความปลอดภัยแล้วเราก็จะรู้จุดที่ว่าคนเขาอยู่จริงๆนะต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในโกบอทนี้มีอะไรกันบ้าง L298 Motor Driver เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์โดยมีไฟ LED บ่งบอกสถานะการทำงานของโมดูล Lambda Board เปรียบเสมือนสมองกลเป็นตัวควบคุมการทำงานของวงจรทั้งหมดโดยมีชิป ATmega328P จากบริษัท ASML ในการควบคุมหลักการทำงานและประมวลผลการทำงานและทำตามคำสั่งที่ได้รับมามอเตอร์โรบอทเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับบอทแลมด้าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 3-12 โวลต์ไฟ DC จะใส่โหลดอยู่ที่70มิลลิแอมป์เฟรมหรือโครงสร้างเป็นชนิดอะคริลิกใสกว้าง156มิลลิเมตรยาว215มิลลิเมตรและมีความหนา 2.5 มิลลิเมตรบลูทูธ HC05 เป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนไปยังบอร์ดแลมด้าเพื่อที่จะส่งคำสั่งมาจากแอปพลิเคชันให้โกบอททำงานเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ของโกบอทกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าโค้ดและแอปพลิเคชันที่ใช้งานของโกบอทจะมีอะไรกันบ้างนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการทำงานการใช้งานแล้วก็เกี่ยวกับโค้ดว่าทำงานอย่างไรซึ่งเราจะสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยครับก็คลิปต่อไปก็ฝากติดตามชมผลงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ